สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริพลหรือลุงศักดิ์ซึ่งเป็นผู้ที่เคยบุกชกนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยพร้อมด้วยนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นเดินทางมายื่นคัดค้านกรณีนายศรีสุวรรณและบุคคลอื่นที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส. 2566ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.โดยนายวีรวิทย์ได้ถามหานายศรีสุวรรณว่าวันนี้นายศรีสุวรรณจะมายื่นร้องเรียนนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกับพวกใช่หรือไม่เพราะอยากเจอและชอบแฟชั่นหน้ากากอนามัยรูปยักษ์ของนายศรีสุวรรณจึงได้เตรียมหน้ากากอนามัยรูปหนุมานมาใส่ด้วยพร้อมระบุว่าตั้งใจมาเจอนายศรีสุวรรณให้ได้นายวีรวิทย์บอกว่าตนอยากให้ประชาธิปไตยเดินหน้าฉะนั้นจึงมองว่าไม่ควรมายื่นเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้งการยุบพรรคก้าวไกลและพรรคการเมือง6พรรคเป็นการขัดขวางประชาธิปไตยจึงขอความอนุเคราะห์วุฒิสภาหรือกกต.ไม่ว่าจะคิดต่างอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้ยึดหลักประชามติเสียงข้างมากของประชาชนขนาด9ปีประชาชน70ล้านคนยังรอได้ทั้งที่อึดอัดทรมานเจ็บปวดก็ยังรอได้ก็ให้คนรุ่นใหม่บริหารแค่4ปีท่านในฐานะที่เป็นสว.สูงอายุก็ควรรอให้คนรุ่นใหม่บริหารดู4ปีเพื่อให้ประเทศนี้เดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยทำไมรอไม่ได้ทั้งนี้ระบุว่าจะมาทุกวันใครมายื่นร้องเรียน6พรรคตนจะมายื่นคัดค้านนายภัทรพงษ์บอกว่าคำร้องคัดค้านตนจะมีผลเป็นการคัดค้านคำร้องที่นายศรีสุวรรณและบุคคลอื่นมายื่นกกต.ให้สอบพรรคก้าวไกลและ6พรรคเช่นกรณีนายศรีสุวรรณระบุว่าพรรคก้าวไกลนัด6พรรคการเมืองกินข้าวกันจัดตั้งรัฐบาลแล้วมีนายธนาธรกับพวกเข้าไปร่วมเป็นการยินยอมให้บุคคลภายนอกเข้ามาครอบงำเข้าข่ายผิดพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองตนในฐานะประชาชนไม่อยากเห็นประเทศไทยไปตามคันลองที่ไม่ปกติไม่อยากเห็นเกมการเมืองชั่วเข้ามาทำให้ประเทศนี้เสียหายจึงมายื่นคัดค้านคำร้องของนายศรีสุวรรณขอให้กกต.พิจารณาให้รอบคอบปราศจากการแทรกแซงยึดหลักความเที่ยงธรรมสงบสุขและระงับเรื่องราวร้องเรียนทั้งหลายโดยคำนึงถึงประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเมื่อเรื่องร้องเรียนเข้ามาจะทำให้เกิดการชะงักดังนั้นไม่ว่าจะมาร้องที่กกต.หรือไปร้องที่ไหนผมจะตามไปยื่นเรื่องคัดค้านที่นั่นเพราะเรื่องที่ร้องไร้สาระทำให้เกิดความแตกแยกผมอยากเจอนายศรีสุวรรณจะถามว่าได้ประโยชน์อะไรจากการมาร้องเรียนถ้าเห็นว่ามีคนกระทำผิดทำไมไม่ใช้กระบวนการแจ้งความหรือเพราะกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีกลับฐานแจ้งความเท็จการมาร้องแบบนี้เป็นเรื่องทุเรศเหมือนเป็นการหากินกับความขัดแย้งทั้งนี้ระหว่างที่นายวีรวิทย์รอนายศรีสุวรรณนายทิติชัยนามประธานโครงการสีเสาหลักได้เดินทางมาให้กำลังใจนายศรีสุวรรณระบุว่ามองความเห็นต่างของนายศรีสุวรรณไม่ใช่เรื่องที่ผิดทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นไม่ควรถูกละเมิดเสียงข้างมากควรต้องเคารพเสียงข้างน้อยจึงต้องการมาให้กำลังใจนายศรีสุวรรณทั้งนี้ตนไม่อยากให้เกิดความรุนแรงการที่มีผู้คัดค้านแสดงความเห็นของนายศรีสุวรรณตนมองว่าปากอ้างหลักการประชาธิปไตยแต่นิสัยเป็นเผด็จการเป็นการกระทำไม่ถูกต้องทั้งนี้ตนเองเป็นทายาทเสรีไทยสายตรงลุงคือนายดิเรกชัยนามที่ผ่านมาเราเคลื่อนไหวเรื่องการปกป้องสถาบันในอนาคตก็จะรู้ว่ามีความเคลื่อนไหวที่เป็นภัยต่อความมั่นคงหรือละเมิดต่อประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือไม่มีการใช้มวลชนในการกดดันสถาบันหรือไม่หากมีการกดดันมากๆก็พร้อมออกมาเคลื่อนไหวเพราะมองว่าปัญหาของประชาธิปไตยไม่ได้อยู่ที่สถาบันแต่อยู่ที่วิวัฒนาการพรรคการเมืองถ้าไม่มีเงื่อนไขการคอร์รัปชันไม่มีการโกงกินตนเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นแต่การไปเคลมว่าเป็นความผิดสถาบันนั้นเป็นเพราะคุณลำเอียงวันนี้ถ้าไม่มีสถาบันแล้วไปยึดคนเดียวที่สร้างภาพด้วยแนวคิดฝรั่งมังค่าขึ้นมาปกครองประเทศแล้วจุดสมดุลของประเทศจะอยู่อย่างไรจากนั้นเมื่อถึงเวลา 11:00 น.ซึ่งเป็นเวลาที่นายศรีสุวรรณได้มีการนัดหมายว่าจะมายื่นคำร้องต่อกกต.แล้วนายศรีสุวรรณยังไม่ปรากฏตัวนายวีรวิทย์และนายภัทรพงษ์ระบุว่าคำคัดค้านคำร้องนายศรีสุวรรณของตนก็จะทำให้คำร้องของนายศรีสุวรรณไม่น่ารับฟังและเมื่อนายศรีสุวรรณไม่อยากพบตนก็จะเดินทางกลับส่วนคดีที่ตนชกนายศรีสุวรรณและนายศรีสุวรรณเรียกค่าเสียหาย1ล้านบาทยืนยันว่าไม่ว่าศาลจะตัดสินลงโทษให้ตนต้องไปกวาดพื้นเทอุจจาระผู้พิการเก็บศพหรือแม้กระทั่งยึดทรัพย์ให้ล้มละลายติดคุกเป็น10ปีก็จะไม่จ่ายค่าเสียหายแม้แต่บาทเดียวให้กับนายศรีสุวรรณเพราะเท่ากับเป็นการส่งเสริมคนพรรคนี้สร้างความเสียหายให้กับประเทศกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้นะครับผมทนายอั๋นวีรัมพร้อมด้วยลุงศักดิ์คนเสื้อแดงนะครับมายื่นคัดค้านกรณีที่คุณศรีสุวรรณจันยาและบุคคลอื่นๆนะครับมายื่นคำร้องต่อประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเพื่อให้สอบข้อที่จริงนำสู่นะครับการพิจารณายุบพรรคก้าวไกลและ6พรรคก็กรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับทุกท่านครับผมมองว่าคุณศรีสุวรรณนะครับมองว่าพฤติการที่วันที่ไปทานข้าวกันวันที่17พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยคุณศรีสุวรรณบอกว่าเป็นการยินยอมให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมในการประชุม
พื่อจัดตั้งรัฐบาลมันเข้ามันไปขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองอันเป็นการครอบงำพรรคการเมืองผมนะครับในฐานะเป็นพลเมืองในนามคนรุ่นใหม่ประชาธิปไตยบริสุทธิ์ลุงศักดิ์คนเสื้อแดงนะครับเราไม่อยากเห็นประเทศนี้เดินไปตามคันลองที่ไม่ปกติผมอยากเห็นความสงบสุขผมไม่อยากเห็นเกมการเมืองชั่วๆเข้ามาทำให้ประเทศนี้มันชิบหายนะครับผมจึงมายื่นคัดค้านต่อกกต.โดยหวังอย่างยิ่งว่ากกต.จะพิจารณาานะครับเรื่องของคุณศรีสุวรรณและบุคคลอื่นด้วยความรอบคอบนะครับโปร่งใสปราศจากเกมการเมืองเข้ามาแทรกแซงประการสำคัญกกต.จะต้องยึดหลักนะครับคำนึงถึงหลักความสุจริตเที่ยงธรรมและความสงบสุขนะครับโดยขอให้กกต.โปรดระงับเรื่องราวร้องเรียนทั้งหลายนะครับโดยคำนึงถึงประโยชน์ของชาติบ้านเมืองตอนนี้เสียหายหนักมากนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งกกต.นะครับจะพิจารณาทุกเรื่องร้องเรียนนะครับยึดหลักผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งครับขอบคุณครับวันนี้ดูแล้วหัวใจสำคัญนะคะตอนนี้มันมีการยื่นร้องกันเยอะนะคะคาดหวังการทำหน้าที่ของกกต.มากน้อยขนาดคุณศรีสุวรรณหรือใครเลยนะครับความจริงอ่ะนะครับแต่ว่าเมื่อมันเป็นประเด็นเข้ามาในการร้องเรียนมันทำให้เกิดกระบวนการที่มันอาจจะชะงักผมจึงมาร้องนะครับต่อกกต.เนี่ยนะครับถ้าเขาไปร้องหน่วยงานอื่นไปศาลผมก็อาจจะนะครับมีคำแถลงไปถึงศาลผมเห็นว่าเรื่องราวที่ร้องทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่มันไร้สาระประการสำคัญทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นในสังคมนะครับไม่อยากเห็นลุงศักดิ์สองสามเกิดขึ้นนะครับผมเองในฐานะเป็นพี่น้องประชาชนในฐานะเป็นตัวแทนที่เห็นต่างกับคุณศรีสุวรรณนะครับแล้วก็ลูกศักดิ์เองนะครับเขาก็เห็นต่างกับกรณีของคุณศรีสุวรรณเพียงแต่ว่าใช้วิธีการคนละอย่างกับผมนะครับความจริงแล้วเรามีพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยจากจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณสัก 30-40 คนแต่ว่ามาไม่ทันนะครับผมขอเสริมนะฮะทนายอั๋นเดินทางจากบุรีรัมย์มานะครับเพิ่งมาถึงเมื่อกี้แล้วมานัดหมายกันนะครับเพราะความที่ว่าเราต้องการให้มีคำว่าประชาธิปไตยเรารอมาก็ไม่ว่าวุฒิสภาไม่ว่ากกต.ท่านจะคิดต่างอย่างไรก็แล้วแต่ให้ยึดหลักประชามติเสียงข้างมากของพี่น้องประชาชนถ้าคนรุ่นใหม่บริหารแค่4ปี9ปีประชาชน70ล้านคนยังรอได้ทั้งที่อึดอัดทรมานเจ็บปวดทุกอย่างเรายังรอได้แล้วท่านในฐานะเป็นบุคคลวุฒิภาวะที่สูงและเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าสว.สูงอายุท่านก็ควรรออีก4ปีได้ไหมครับนี่คือการตั้งคำถามเพื่อให้ประเทศนี้เดินไปสู่ประชาธิปไตยขอบคุณมากครับเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวรอคุณศรีสุวรรณผมมีคำถามที่อยากถามคุณศรีสุวรรณนะครับรอผมจะรอคุยตั้งใจรอตั้งใจรอครับแม้ว่ามันจะเลื่อนเวลาเข้ามาก็ไม่เป็นไรครับไหนๆมาจากวีรัมเดินทางมาหลายร้อยกิโลนะครับผมอยากคุยกับคุณศรีสุวรรณเมื่อสื่อไม่มีโอกาสไม่เปิดโอกาสให้ผมคุยไม่มีใครกล้าเชิญผมกับคุณศรีสุวรรณไปล่าสุดผมไปเวิร์คพอยต์บอกติดต่อคุณศรีสุวรรณไม่ได้ผมนี่มันยังไงไม่มีใครอยากคุยกับผมมันขี้เหร่หรือมันอะไรนักหนาท่านนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดก็ไม่กล้าคุยกับผมไม่มีใครเชิญน่ะมันเป็นอะไรนักหนาจะถามว่าประโยชน์ที่คุณได้คืออะไรผมกับคุณศรีสุวรรณเนี่ยนะครับคือคนที่เป็นต้นนะครับความขัดแย้งแสดงออกทางการเมืองต่างกันผมไปยื่นคัดค้านคุณศรีสุวรรณไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกครั้งนี้ครั้งที่4ที่5แล้วครั้งแรก4แยกปากหวานใช่มั้ยคุณเดี่ยวอุดมดมนด13ผมไปยื่นร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติของคุณศรีสุวรรณกรณีว่าเป็นทนายความหรือเปล่าเหล่านี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆผมเพิ่งมาผมมาไม่ใช่อยากถามว่าคนอะไรกันจะยอมโดนปล่อยจะยอมคนที่นะครับสังคมเขาลุมประนามเขาสาปเขาแช่งได้อะไรอ่ะนะครับได้อะไรจากพฤติกรรมเหล่านี้เมื่อไหร่จะหยุดนะครับไม่ต้องถามหาความรุนแรงไม่ต้องถามว่าเหตุผลอะไรลุงศักดิ์ไปต่อยไม่ต้องไปถามหานะครับลุงทศพลนะครับตราบใดที่คุณศรีสุวรรณยังไม่หยุดพฤติกรรมเหล่านั้นผมก็เรียนย้ำอีกครั้งว่าผมไม่ได้ต้องไม่อยากเห็นความรุนแรงนะครับไม่อยากเห็นความรุนแรงแต่ว่าปัญหาต้นตอมันอยู่ที่คุณศรีสุวรรณอยากถามว่าที่ทำมาคุณได้อะไรคุณต้องการอะไรนะครับคุณต้องการอะไรจากประเทศนี้หรือใครสั่งคุณมานะครับเ
ี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวรอเจอนะครับผมจะถามนะครับผมรับรองนะครับไม่มีความรุนแรงนะครับอยากถามอยากพูดคุยใช้สื่อนะครับก็นะครับอยากให้สื่อได้เห็นนะครับว่าคุณศรีสุวรรณจะตอบยังไงครับผมขอเสริมนิดนึงนะฮะผม